พาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนกันหน่อยนะคะล่าสุดมีข้อมูลกันค่ะว่ามีการพูดคุยกันนะคะว่าจะเพิ่มเส้นทางการบินระหว่างสหรัฐกับจีนให้มากขึ้นโดยสนับสนุนทั้งนักวิชาการนักศึกษานักธุรกิจค่ะให้ไปมาหาสู่กันเพิ่มมากขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะก็ถูกรายงานโดยสำนักข่าวนิเคอิเอเชียนะคะว่าทั้งสหรัฐกับจีนเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงดังกล่าวระหว่างที่นายแอนโทนีบริงเกนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งค่ะในฐานะ1ใน5ฉันทามติระหว่าง2ประเทศโดยทางด้านของนางเหมาหนิงค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันเรื่องนี้นะคะในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่20มิถุนายนนอกจากนี้รายงานนี้ก็ระบุค่ะว่าการเดินทางระหว่างประเทศทั้งขาไปแล้วก็ขากลับจากจีนฟื้นตัวได้ไม่ค่อยดีนักค่ะหลังจากจีนยกเลิกนโยบายควบคุมพรมแดนมาเกือบครึ่งปีนะคะเที่ยวบินระหว่างจีนและสหรัฐฟื้นตัวค่อนข้างจะล้าหลังเที่ยวบินระหว่างประเทศเส้นทางอื่นๆอย่างมากสอดคล้องกับทางโนมูระนะคะที่ระบุว่าเที่ยวบินระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยฟื้นตัวขึ้นไม่ถึง 6% ค่ะเมื่อเทียบกับระดับในปี 2562 โดย Flymaster นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันติดตามเที่ยวบินก็ระบุค่ะว่าเที่ยวบินจากจีนที่เดินทางไปยังอเมริกาเหนืออย่างสหรัฐหรือแคนาดานะคะคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 1% ของเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดในสัปดาห์ของวันที่ 12-18 มิถุนายนอย่างไรก็ตามค่ะการฟื้นตัวที่เชื่องช้าของเที่ยวบินระหว่างประเทศก็บั่นทอนการดำเนินงานของสายการบินจีนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยสายการบิน Air China, China Eastern Airline แล้วก็ China Southern Airline นะคะซึ่งเป็นสายการบินรายใหญ่ของรัฐบาลจีนเผชิญภาวะขาดทุนอย่างหนักโดยขาดทุนรวมกันเนี่ยประมาณ 8,600 ล้านหยวนหรือประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะหลังจากขาดทุนไปเกือบ 1.09 แสนล้านหยวนนะคะในปี 65 โดยสายการบินทั้ง 3 แห่งเนี่ยเคยเป็นผู้ปฏิบัติการเที่ยวบินจีนกับสหรัฐรายใหญ่ค่ะของจีนนะคะก่อนเกิดการระบาดของโควิด -19 ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ